รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลคุณบัญชาขนาดเป็นตัวกิจกรรมในชุมชนหลายที่ตัดสลับเร็วสอนสอนภาษาไทยหลายชุมชนและสอนอักษรภาษาอังกฤษหลายตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรายการสนับสนุนโดยกทปสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่รายการชิมอาหารนะครับแม้ว่าในมือผมเนี่ยจะมีถาดแล้วก็มีมะนาวลูกใหญ่เหมือนกันนะฮะและเวลาเฉือนออกมาปรากฏว่าแต่ละฝั่งไม่มีเม็ดอยู่เลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับสำหรับเมืองไทยหรือที่แห่งหนึ่งสามารถที่จะปลูกมะนาวได้รสชาติก็ดีกลิ่นก็หอมที่สำคัญก็คือเขาใช้การตลาดนำการผลิตทำให้ชุมชนเนี่ยชุบชีวิตและมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอีกต่างหากอยู่ไกลมากเลยครับอยู่ในหุบเขาด้วยนะฮะที่นั่นก็คือวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนั่นเองครับได้เวลาไปดูกันเลยนะครับเชิญครับภูเขามีหมอกสีขาวปกคลุมซุ้มประตูทางเข้ามีตัวอักษรภาษาไทยวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดผีเสื้อเกาะดอกไม้ขับรถไถเดินในหมู่บ้านแหล่งน้ำอาชีพเดิมของคนในบ้านยอดก็คือปลูกข้าวโพดตอนนั้นก็คือต้นทุนสูงแล้วก็พ่อค้าคนกลางก็กดราคาเฉพาะมะนาวก็จะมีแค่ไม่กี่รายไม่ได้สนใจไม่มีการตัดแต่งกิ่งไม่มีการใส่ปุ๋ยดูแลรักษาอะไรจะรอช่วงมีนาเมษาคือมาเก็บขายอย่างเดียวช่วงนั้นพ่อค้าก็เยอะแล้วก็ราคาก็สูงแต่ในช่วงฤดูฝนนี่มะนาวติดเยอะแล้วก็ราคาตกต่ำชาวบ้านก็จะไม่สนใจเพราะว่าช่วงฤดูฝนนี่แค่โลละบาท2บาทแล้วก็พ่อค้าก็ไม่มีอีกชาวบ้านก็จะปล่อยทิ้งสวนมะนาวแปลงใหญ่ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบในปี2552ก็มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาตอนนั้นยังขาดองค์ความรู้แล้วก็ความสามัคคีกฎระเบียบอะไรก็ยังไม่มีกลุ่มก็เลยล้มไปเพราะว่าคณะกรรมการก็เขาก็จะขายเฉพาะของเขาให้หมดแล้วก็ถึงรับซื้อของชาวบ้านหลังจากนั้นพอดีมีโครงการปิดทองหลังพระแล้วก็แม่ฟ้าหลวงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็มาช่วยในเรื่องของระบบน้ำทำฝายชะลอน้ำทำอะไรแล้วก็ทำท่อไว้ให้แล้วก็ทางแม่ฟ้าหลวงก็ให้ไปลงความต้องการใครสนใจที่อยากจะปลูกไม้พืชในดวงใจทางแม่ฟ้าหลวงก็จัดหาต้นพันธุ์มาให้พอดีมีสยามไมโครมาตั้งสาขาใหม่ที่จังหวัดน่านทางสำนักงานเกษตรได้ทำเอ็มโอยูกับสยามไมโครบอกว่าถ้าหากมาตั้งต้องรับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ของในพื้นที่ก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มระดมหุ้นกันอีกทีหนึ่งก็มาตั้งกฎระเบียบเพื่อที่จะมาควบคุมเพื่อให้อยู่ในกรอบแล้วก็ให้มั่นคงแรกๆก็ยากครับก็เกิดปัญหากลุ่มกับพ่อค้าคนกลางมันมีติดต่อพ่อค้าเข้ามารับซื้อมะนาวที่บ้านยอดคือเขากินเปอร์เซ็นต์อย่างโลนึงกิน 2-3 บาทเงี้ยพอจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาพวกนี้ก็ขาดรายได้ไม่ได้กินข้าวในหน้าคอยยุแย่กลุ่มผมก็เลยเอาเข้าในที่ประชุมบอกว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็ไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มแล้วคนที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจจะไม่ให้ไปขายให้เขาคือมาขายให้วิสาหกิจสุดท้ายเขาก็ยอมเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไปตั้งเองก็ไม่มีคนมาขายให้เขาอยู่ดีเพราะว่าสมาชิกทุกคนต้องมาขายให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนหลายที่สอนตัวสอนภาษาไทยหลายคนและสอนอักษรภาษาอังกฤษบายมีทามคุณวรพลชูลูกมะนาววางมะนาวค่ะจุดเด่นของมะนาวบ้านยอดก็คือมันจะไม่มีเมล็ดแล้วก็น้ำเยอะเปลือกค่อนข้างบางไม่หนาจะมีการดูแลในเรื่องของสารเคมีถ้าหากว่าส่วนไหนที่ว่าฉีดพ่นสารเคมีก็จะให้หยุดเก็บไปก่อนจนกว่าจะหมดสารแล้วก็ถึงจะให้เก็บคุณภาพขนาดนี่เพราะว่าทีแรกชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเก็บลูกขนาดไหนสีผิวยังไงก็กลุ่มก็
เอาให้เอาสมาชิกที่ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจเข้ามาดูว่าประมาณนี้นะลูกขนาดนี้ไซส์0001ก็จะขายที่สยามแมคโครส่งไปที่วังน้อยกับมหาชัยศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็เบอร์2เบอร์3ก็จะส่งตามตลาดล่างแล้วก็ไอ้ที่ตกกะสีผิวไม่สวยก็จะส่งที่นิชาฟาร์มที่สุพรรณเขาไปทำน้ำมะนาวสวนมะนาวคุณวรพลเดินเก็บมะนาววันอาทิตย์เราก็จะให้มาลงน้ำไอ้ประชามันให้มาลงน้ำหนักว่าสมาชิกคนไหนจะเก็บกี่กิโลสมาชิกกี่คนก็เฉลี่ยกันวันจันทร์สมาชิกจะไปเก็บมะนาวไปไว้ที่บ้านตัดขั้วเช็ดแล้วก็จะประสานงานกับทางสยามแมคโครในเรื่องของการเสนอราคาก็จะมีการต่อรองว่าแมคโครให้เท่าไหร่กลุ่มวิสาหกิจก็ขออีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับคือพอได้ราคาปุ๊บก็จะมาหักต้นทุนในการขนส่งสติกเกอร์ถุงพลาสติกภาษีขึ้นห้างถึงมาซื้อของชาวบ้านวันอังคารเอามาขายให้กลุ่มมาจับบัตรคิวเข้าเครื่องคัดไซส์คัดสีเสร็จว่าของคนไหนได้ A กี่กิโล B กี่กิโลแล้วก็รับตังค์จากที่กลุ่มไปกลับบ้านคณะกรรมการก็วันพุธก็จะมาแพ็ค10ลูกแพ็ค25ลูกแพ็คเสร็จก็ขนขึ้นรถไปส่งที่วังน้อยกับมหาชัยสำหรับสมาชิกจะได้เงินทุกรอบที่มาขายคณะกรรมการฝ่ายบัญชีก็จะคิดตังค์ให้เลยในวันนั้นรับตังค์ก็กลับบ้านคุณจำเนียนเดินเก็บมะนาวในสวนหยิบมะนาวใส่ตะกร้าเมื่อก่อนเราทำเนี่ยเราคือขายไม่มีกลุ่มเราจะไม่มีราคาเมื่อก่อนนี้ก็ปลูกประมาณ5ไร่นะครับแต่ตอนนี้ขยายเพิ่มก็10กว่าไร่นะครับมะนาวตรงนี้นะครับก็วันนี้ออกจากบ้านมาประมาณบ่ายโมงกว่านะครับมาเก็บคือวันนี้มะนาวมันจะเป็นมะนาวรวมนะครับมันไม่ใช่เกเอเนาะเราเก็บรวมนะครับก็กิโลนึงก็ตอนนี้ก็ประมาณ5บาท200กว่ากิโลมันก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับก็ไม่คิดเลยนะว่าจะส่งลูกจบปริญญานะครับหลังจากทำสวนมะนาวเนี่ยพอดีมันก็มีรายได้เพิ่มรายได้ดีเนี่ยแล้วก็สามารถที่ส่งลูกได้นะครับถ้าไม่มีสวนมะนาวอาจจะส่งลูกไม่ได้จบปริญญานะครับเข้าสวนนั่งเก็บมะนาวคุณจำเนียนนั่งเก็บมะนาวคุณวรพลเดินเก็บมะนาวเด็ดลูกมะนาวใส่ตะกร้าภูมิใจครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ทำให้ชีวิตชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพเขาดีขึ้นแล้วก็สามารถที่ว่ามีเงินใช้จ่ายในครอบครัวได้ตลอดภาพคุณวรพลซ้อนอักษรภาษาไทยมะนาวทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นมีเงินใช้จ่ายในครอบครัววรพลรักษาที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดมันเหลือเชื่อนะครับว่าทำไมจึงมีการปลูกมะนาวอยู่ในหุบเขาแล้วก็ไกลจากกรุงเทพมหานครมากเลยตั้งจังหวัดน่านแต่โทษนะครับเนี่ยเข้ามาขายถึงเมืองกรุงก็มีโมเดิร์นเทรดดังๆเองก็ไปเพราะฉะนั้นนี่คือวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่สามารถชุบชีวิตคนปลูกมะนาวแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองขนาดใหญ่ก็ตามนะครับยังมีตอนต่อไปในตอนหน้านะครับกับ B Times ไลน์แทงชุมชนวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกิจกรรมในชุมชนหลายที่ปักหลักเลยขอตรวจสอบ